ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546โดยมีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนทั้งการยื่นเรื่องด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์เบอร์ .1111.go.th ผ่านตู้ปอน1111 11, และผ่านสายด่วน1111 11. แต่พบว่าสัดส่วนการร้องทุกหากประเมินจากปี2,556มีผู้ร้องเรียนด้วยตัวเองทั้งปีเพียง18,987เรื่องจากสายด่วน1111 11มากที่สุดที่16,112เรื่องและร้องเรียนด้วยตัวเอง324เรื่องแต่หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเข้าควบคุมอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาประกอบกับการดำเนินการตามรถแมพ ในการแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนส่งผลให้มีการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกช่องทางมีผู้ร้องเรียนมากถึง4 3 8 4เรื่องซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ212สำหรับเรื่องที่ประชาชนมาร้องเรียนด้วยตัวเองมากที่สุดได้แก่เรื่องสังคมและสวัสดิการ17,211เรเรื่องรองลงมาคือการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4,501เรื่องส่วนข้อเสนอแนะที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือการปฏิรูปประเทศจำนวน656เรื่องรวมถึงการปฏิรูประบบราชการและปรองดองสมาณชัน้นส่วนประเภทเรื่องการกล่าวโทษนั้นมีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นทุจริตมากที่สุดรองลงมาคือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวง ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแล้วร้อยละ85.88ของเรื่องร้องทุกข์และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการร้อยละ14.12อย่างไรก็ตามการร้องเรียนยังคงมีอยู่ทุกวันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์สะสมของประชาชนโดยศูนย์บริการประชาชนจะนำเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเสนอต่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลภายใน15วันแต่กระบวนการจะแล้วเสร็จเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเรื่องร้องเรียน ยุภาผ่อนประกาศนนทีมข่าวการเมืองรายงาน